สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดลือสะพัดดิวตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐจบแล้วคาดมีงูเห่าหนุนเพียบดูได้สำเร็จได้5ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ทิ้งมิ่งขวัญเมื่อวันที่23พฤษภาคมปีพ.ศ.2562รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่าสำหรับความเคลื่อนไหวภายในพรรคเป็นสิ่งที่สังเกตว่าทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมถึงแกนนำคนสำคัญได้นัดหารือกันกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเจรจาจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้เสด็จน้ำก่อนจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกในวันที่25พฤษภาคมปีพ.ศ.2562เพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการเจรจาต่อรองได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคืนวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการเจรจาต่อรองได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคืนวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาได้พูดคุยกันถึงเวลา23นาฬิกาแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติรวมถึงการจัดสรรโควต้ากระทรวงในบางกระทรวงทำให้แกนนำพรรคต้องหารือกันต่อในช่วงเช้าสำหรับตัวเลขของการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจากเดิมที่สามารถรวมเสียงได้252เสียงประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ115คนประชาธิปัตย์52คนภูมิใจไทย51คนชาติไทยพัฒนา10คนรวมพลังประชาชาติไทย5คนชาติพัฒนา3คนพลังท้องถิ่นไทย3คนรักผืนป่าประเทศไทย2คนพรรคเล็ก11พรรคที่ได้ส.ส.พรรคละ1คนล่าสุดถ้าพรรคเศรษฐกิจใหม่จำนวน5คนไม่รวมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมแล้วได้257เสียงและมีแนวโน้มว่าอาจจะมีเสียงส.ส.จากพรรคเพื่อชาติบางส่วนมาร่วมด้วยเบื้องต้น 2-3 เสียงทำให้ตัวเลขส.ส.ในขณะนี้อยู่เกือบ260เสียงและขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดูท่าว่าจะมีความชัดเจนและลงตัวแล้วโดยแหล่งข่าวในแวดวงการเมืองได้ให้ข้อมูลว่าการเจรจาร่วมกันระหว่างแกนนำพรรคพลังประชารัฐและแกนนำว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลเดินหน้าไปใกล้จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นโดยทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:30 นที่ทำการพรรคพลังประชารัฐมีการจัดปฐมนิเทศส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อรวม115คนเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกโดยมีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนายวิรัตรัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อนิติกรจากรัฐสภาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทำหน้าที่ชี้แจงโดยส.ส.ทุกคนจะได้รับเอกสารชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการทำหน้าที่ส.ส.รวมถึงวิธีการกรอกข้อมูลบัญชีทรัพย์สินเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการปปช.แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าแกนนำพรรคพลังประชารัฐอาทินายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายณัฐพลทิพย์สุวรรณและนายพุทธิพงษ์ปุณกันแกนนำคนสำคัญและส.ส.บัญชีรายชื่อต่างก็ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศดังกล่าวด้วยพร้อมกับมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเวลาที่สายกว่าปกติซึ่งแหล่งข่าววิเคราะห์ว่าน่าจะมีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับแกนนำและว่าที่รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้เมื่อช่วงสายๆของวันนี้มีการยืนยันชัดเจนว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แต่ยังคงสถานะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต่อไป
โดยนายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รองหัวหน้าพรรคคนที่1ทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคทำให้มีกระแสข่าวแพร่สะพัดในเวลานี้ว่ามติพรรคเศรษฐกิจใหม่ตัดสินใจสนับสนุนการเข้าร่วมรัฐบาลกับฝั่งพลังประชารัฐแทนฝั่งเพื่อไทยแล้วจึงเป็นที่มาในการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายมิ่งขวัญที่เคยประกาศยืนยันมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าจะจับมือร่วมกับขั้วเพื่อไทยอย่างไรก็ตามมีข่าวลือแพร่สะพัดติดตามมาว่าบรรดาพรรคเล็กที่เคยร่วมลงสัตยาบันกับพรรคเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาตัดสินใจย้ายมาสนับสนุนพลังประชารัฐแล้วโดยหากไม่ย้ายมาสนับสนุนทั้งพรรคมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้เห็นการยกมือโหวตสวนทางกับมติพรรคหรือการเป็นงูเห่านั่นเองขณะที่ความคืบหน้าในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากมีข่าวว่าประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยได้ต่อรองขอเก้าอี้ดังกล่าวแม้ว่าก่อนหน้านี้ได้บัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จะออกตัวไม่ขอรับตำแหน่งแต่ล่าสุดมีชื่อของนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานสภาที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคถูกนำเสนอให้เป็นแคนดิเดตคนใหม่รวมทั้งมีชื่อของนายชัยชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอดีตประธานสภาโผล่ขึ้นมามีลุ้นด้วยเช่นกันและล่าสุดกรณีของนายชวนนั้นแหล่งข่าวในประชาธิปัตย์ยืนยันว่าบุคคลระดับอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะไม่ไปเป็นประธานสภาอย่างแน่นอนซึ่งอาจหมายรวมถึงนายชวนและนายอภิสิทธิ์ขณะที่ในส่วนของปู่ชัยนั้นมีหลายเสียงแสดงความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเนื่องจากวัยที่ค่อนข้างสูงมากแล้วคาดว่าภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทราบชื่อผู้มาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะมีการประชุมสภาเพื่อลงคะแนนเลือกประธานและรองประธานอีก2คนในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้พลังประชารัฐจุกหนักมากเผยท่าทีประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหลังต่อรองพลังประชารัฐปล่อยเก้าอี้รัฐมนตรีเกรด A เท่านั้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562แรงงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่าความเคลื่อนไหวจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐยังไม่เสด็จน้ำเพราะต้องรอการสรุปอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยซึ่งจับมือประวิงเวลาในการตัดสินใจเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงที่ต้องการโดยประชาธิปัตย์ต้องการกระทรวงสำคัญคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อต่อยอดนโยบายแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและนโยบายสร้างคนพัฒนาบุคลากรของประเทศหวังเรียกความเชื่อมั่นและคะแนนนิยมของพรรคคืนมาทำให้พรรคประชาธิปัตย์ส่วนพรรคภูมิใจไทยต้องการกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐอาจยอมปล่อยให้พรรคประชาธิปัตย์แต่อีกทางอาจจะเก็บเก้าอี้ประธานสภาไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยังคงมีชื่อนายสุชาติตันเจริญส.ส.ฉะเชิงเทราอดีตรองประธานสภาเป็นแคนดิเดตของพรรคในขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยได้ต่อรองไปที่เก้าอี้ประธานสภาเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์แต่แกนนำพรรคพลังประชารัฐประเมินว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อต่อรองกับโควต้ารัฐมนตรีกระทรวงเกรด A เท่านั้นจึงคาดการไว้2ทางคือให้พรรคประชาธิปัตย์เพราะเชื่อว่านายบัญญัติจะสามารถควบคุมเกมในสภาได้และพรรคพลังประชารัฐนั่งในตำแหน่งนี้ไว้เองโดยให้ทุกพรรคการเมืองไปสู้กันในสภาซึ่งก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนพรรคพลังประชารัฐเสนอโควต้าตำแหน่งมาให้ทั้ง2พรรคก็คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยพรรคละ7ตำแหน่งแบ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง3กระทรวงหลักเกรด A บวก4รัฐมนตรีช่วยหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง3กระทรวงหลักบวก1รองนายกรัฐมนตรีและบวก3รัฐมนตรีช่วยนอกจากกระทรวงหลักที่ทั้งสองพรรคระบุไปแล้วไม่มีการระบุขอตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการแต่อย่างใดแต่หากข้อเสนอร่วมดังกล่าวของทั้งสองพรรคไม่ได้รับการตอบสนองทั้งสองพรรคอาจพิจารณาเป็นขั้วที่3โดยมีการประสานกับพรรคขนาดเล็กอีก2พรรคคือชาติไทยพัฒนาที่มี10ส.ส.และชาติพัฒนาอีก3ส.ส.รวมเป็น116ส.ส.เพราะเห็นว่าพรรคหลักทั้งสองขั้วมีจุดยืนที่ต่างกันมากไม่ว่าขั้วใดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นเสียงปริ่มน้ำหรืออาจเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะมีปัญหาในการบริหารราชการกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลและอาจเป็นรัฐบาลที่อายุสั้นมาก
ซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ผวาประชาธิปัตย์แตกอุเทนเสนอหัวหน้ากรรมการบริหารพรรคฟรีโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานายอุเทนชาติพินโยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความลงเพจส่วนตัวเสนอให้ส.ส.ของพรรคมีความเป็นอิสระในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อตัดปัญหาความขัดแย้งกันในพรรคโดยระบุว่าผมขออนุญาตเรียนท่านหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคทุกท่านในฐานะสมาชิกใหม่เรื่องมติพรรคประชาธิปัตย์ในการออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีโดยพรรคควรปล่อยให้ส.ส.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยอิสระแบบฟรีโหวตให้ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจเองว่าจะเลือกแบบไหนสนับสนุนนายกตู่หรือเป็นฝ่ายค้านอิสระค้านแบบสุจริตเหตุผลเพื่อรักษาพรรคและถนอมใจทุกฝ่ายไม่ต้องบีบใครจนพรรคต้องแตกผลลัพธ์จะทราบว่าใครคนไหนคิดต้องการอะไรในวันประชุมสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ต้องมีใครฝืนมติพรรคไม่ต้องมีงูเห่าที่สำคัญท่านอภิสิทธิ์จะได้ไม่ต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าข่าวสดมติชนและเว็บไซต์สนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ